ื่อดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปตท.สผ.ได้สานต่อโครงการ PTTEP Synergy ปีที่3ภายใต้แนวคิดหลงป่านำเยาวชนจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน100คนร่วมกิจกรรมเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อศึกษาธรรมชาติเรียนรู้คุณค่าของผืนป่ามรดกโลกณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากนักอนุรักษ์ธรรมชาติอันดับต้นๆของประเทศไทยเพื่อจุดประกายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความรักในผืนป่าและเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ต่อไปครับครับก็จะเห็นได้ว่าองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่ท่านได้วางโครงการหลายๆโครงการไว้นะครับท่านก็ได้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับป่านะครับคิดว่าในส่วนนี้เองเนี่ยปทสผเองก็ได้สอดคล้องกับโครงการต่างๆที่ท่านได้วางไว้นะครับเพื่อจะทำให้ส่งเสริมเยาวชนเนี่ยเป็นเครือข่ายแล้วก็มีการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับคือเราต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรู้จักรักและห่วงแหนในธรรมชาติค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกอยากอนุรักษ์และอยากให้ป่าไม้คงอยู่ต่อไปอะค่ะนอกจากนั้นปตท.สผ.ได้มอบทุนให้น้องๆที่นำเสนอโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมโดยมีพี่ๆอาสาซึ่งเป็นพนักงานปตท.สผ.ให้คำแนะนำโดยมีน้องๆที่นำเสนอโครงการชนะเลิศได้รับทุนจำนวน9คนคนละ 10,000 บาทเพื่อนำไปต่อยอดการจัดทำโครงการเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหรือชุมชนของตนเองต่อไปครับก็ต้องยอมรับเด็กๆนะฮะเด็กๆเยาวชนเหล่านี้นะครับมีความคิดต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยถ้าเขาสามารถนำไปใช้ในพื้นที่จริงได้และขยายผลได้นับว่าเป็นโอกาสอันดีของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากหลังจากนี้ไปแล้วอย่างแรกค่ะก็จะกลับไปดำเนินโครงการของฟ้าค่ะเพราะคิดไว้โครงการป้อมป่าต้องการค่ะแค่เราไม่ทำลายธรรมชาติก็ถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชดำริแล้วค่ะบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน